ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาเจอกันที่นี่กับเรื่องดีๆที่เล่าให้ฟังกันอีกเหมือนเดิมค่ะจากวรรณกรรมดีๆ4แผ่นดินหนึ่งในหนังสือดีที่คนไทยควรได้อ่านจากบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะวันนี้ถึงตอนที่71แล้วค่ะทวนความเดิมกันเลยนะคะทหารญี่ปุ่นกลายเป็นสิ่งที่คุ้นเคยสำหรับคนไทยในยุคนั้นนะคะขณะเดียวกันท่านผู้นำจอมพลป.พิบูลสงครามก็ออกนโยบายรัฐนิยมค่ะให้คนไทยเลิกกินหมากผู้หญิงก็ให้ใส่ผ้าถุงแล้วก็ให้ใส่หมวกใส่รองเท้าทำให้พลอยช้อยคุณเชยพ่อเพิ่มแล้วก็ทุกๆคนนะคะต้องปรับตัวให้เข้ากับนโยบายของท่านผู้นำที่ว่ากันว่าถ้าทำแล้วเนี่ยจะได้กลายเป็นผู้มีอารยธรรมมีวัฒนธรรมนะคะจะได้เป็นมหาอำนาจตาออสเขียนจดหมายมาบอกพลอยว่าตอนนี้การงานเนี่ยเข้าที่เข้าทางดีแล้วในระดับหนึ่งจะได้กลับมาเยี่ยมบ้านเร็วๆนี้ทำให้พลอยดีใจมากนะคะแต่ต่อมาค่ะก็เกิดน้ำท่วมหนักตาออสโทรเลขมาบอกว่ายังกลับบ้านไม่ได้เพราะว่าน้ำท่วมทางรถไฟขาดและหลังจากนั้นไม่นานค่ะน้ำก็ท่วมหนักขึ้นเกินกว่าที่ทุกคนจะคาดคิดนอกจากทางรถไฟจะขาดโทรเลขจดหมายก็ไม่สามารถจะส่งไปมาหากันได้นะคะทำให้พลอยกระดกรุ่มใจเป็นอย่างยิ่งน้ำท่วมครั้งนี้ก็คือน้ำท่วมในปี2485ซึ่งเป็นน้ำท่วมใหญ่แล้วก็เป็นน้ำท่วมที่ทำให้ผู้คนเดือดร้อนเป็นจำนวนมากนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป4แผ่นดินตอนที่71นะคะตอนนี้ล่ะค่ะท่านผู้นำจะให้ทุกคนเริ่มขายก๋วยเตี๋ยวกันแล้วนะคะจากที่ได้เกริ่นไปเมื่อตอนที่แล้วนะคะว่านอกเหนือจากเรื่องใส่รองเท้าใส่หมวกเลิกกินหมากแล้วก็นุ่งผ้าถุงมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องกินก๋วยเตี๋ยวที่ท่านผู้นำเนี่ยสนับสนุนนะคะแล้วก็สนับสนุนให้ข้าราชการเนี่ยออกมาขายก๋วยเตี๋ยวกันด้วยนะคะสมัยนั้นก็มีอะไรแปลกๆดีเนาะอ่ะไปฟังกันเลยนะคะกับ4แผ่นดินตอนที่71ค่ะแต่ในที่สุดน้ำที่ท่วมมากมานานก็เริ่มลดทุกๆวันพลอยก็จะชะโงกหน้าดูรอยน้ำที่ผนังตึกแล้วก็ต้องโล่งใจสบายใจขึ้นอีกนิดนึงที่เห็นคราบน้ำบอกให้รู้ว่าระดับน้ำวันนี้น้อยกว่าระดับเมื่อวันหวานอารมณ์นี้หลายคนที่บ้านน้ำทั่วเมื่อปี2554นี่คงพอจะนึกออกนะคะว่าทุกวันตื่นมาสิ่งแรกที่ต้องทำเนี่ยไม่ใช่การเช็คสมาร์ทโฟนนะแต่เป็นการเช็คระดับน้ำนะคะพลอยก็เป็นแบบนั้นและในที่สุดค่ะถึงแม้ว่าจะท่วมหนักหนาอย่างไรวันหนึ่งน้ำก็ต้องเลิกท่วมละค่ะน้ำก็แห้งหายไปทิ้งกรุงเทพให้มีสภาพเป็นเมืองที่ดูโล่งตาผิดกว่าแต่ก่อนต้นไม้ต้นไร่นี่ก็ถูกน้ำท่วมตายกันไปไม่น้อยนะคะพ่อเพิ่มก็มาบ่นกับแม่พลอยวันหนึ่งบอกว่าหมดกันคราวนี้เองแม่พลอยอะไรหมดคุณหลวงต้นหมากรากไม้น่ะสิตายหมดสวนลมไม่รู้จักกี่ร้อยกี่พันขนาดต่อไปจะต้องอดลูกไม้กันไปหลายปีทุเรียนก็แทบจะไม่มีเหลือเลยลูกไม้ต่างๆที่พอจะมีเหลือหากินได้บ้างก็คงแพงจนจับไม่ติดฉันมันเป็นคนรักต้นไม้เห็นต้นไม้ตายก็อดสงสารไม่ได้นี่เคราะห์ยังดีนะที่ทางบ้านฉันเนี่ยไม่มีที่ปลูกลงดินเล่นได้แต่ไม้กระถางก็เลยพอจะยกหนีให้พ้นน้ำได้แต่เห็นต้นไม้บ้านอื่นเขายืนต้นตายกันหนาตาก็ไม่ไหวเศร้าใจเป็นเคราะห์เป็นกรรมอะไรของบ้านเมืองนะคุณหลวงจะทำอย่างไรก็ไม่ได้ต้องปล่อยไปตามเรื่องพูดอย่างนั้นก็ถูกละแต่ก็ควรจะมีใครเห็นอกเห็นใจคนที่ต้องเสียหายกันบ้างแต่ฉันมองไม่เห็นเลยหมู่นี้ได้ยินแต่ประกาศโฆษณาเรื่องก๋วยเตี๋ยวออกวิทยุกันออกแจ้วแจ้วไปเฮ้อฉันว่าพิลึกละเรื่องอะไรกันนะคุณหลวงฉันไม่ทันได้ฟังก็เรื่องก๋วยเตี๋ยวไงทำไมถึงต้องเรื่องก๋วยเตี๋ยวฉันไม่เห็นก๋วยเตี๋ยวจะเป็นเรื่องที่สลักสำคัญอะไรเลยพลอยก็ถามอย่างงงๆก็ถึงว่าเธอน่ะแม่พลอยไอ้ทีแรกฉันก็ไม่เชื่อนึกว่าหูได้ยินผิดไปแต่แล้วก็จริงเขาพูดกันถึงเรื่องคุณวิเศษต่างๆของก๋วยเตี๋ยวจนไม่รู้จะฟังยังไงไ
เดี๋ยวนี้ถึงกับว่าก๋วยเตี๋ยวชามเดียวนี่แหละอาจแก้เศรษฐกิจของชาติได้อ้อแล้วถ้าใส่หมวกอีกใบกินก๋วยเตี๋ยวชามนึงโอ้โหเป็นมหาอำนาจได้เลยแม่พลอยเอ้ยฉันงงงวยเต็มทีแล้วคุณหลวงช่วยอธิบายให้ฉันทีเถิดว่าเรื่องราวมันไปยังไงมายังไงกันแน่ถึงได้เกิดเรื่องก๋วยเตี๋ยวกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาแบบนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแม่พลอยแต่ได้ยินเขาลือกันว่าใครก็ไม่รู้เกิดนึกสนุกทำก๋วยเตี๋ยวเรือไปเลี้ยงในทำเนียบระหว่างน้ำท่วมนั่นละทีนี้พอท่านผู้มีบุญวาสนาท่านได้รับประทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยกันเข้าท่านก็เห็นว่าก๋วยเตี๋ยวจะเป็นของดีเป็นของวิเศษก็เลยเกิดเรื่องนิยมก๋วยเตี๋ยวกันเป็นการใหญ่ชักชวนให้ราษฎรกินก๋วยเตี๋ยวกันให้กลุ้มไปหมดแล้วก็ในว่าจะสนับสนุนให้คนไทยขายก๋วยเตี๋ยวเป็นการใหญ่ด้วยนะตายละนี่ฉันมีต้องถูกบังคับให้ขายก๋วยเตี๋ยวด้วยอีกคนหนึ่งเหรอเหมือนกับเมื่อครั้งนิยมใส่หมวกกันน่ะก็เห็นจะไม่ถึงเพียงนั้นหรอกแม่พลอยเพียงแต่กินก๋วยเตี๋ยวบ่อยๆก็เห็นจะช่วยชาติพอแล้วสำหรับเราแต่ก็อย่าเพิ่งไปแน่ใจอะไรนักสมัยนี้จะไปคาดหมายอะไรให้แน่นอนก็ยากสิ่งใดที่ไม่เคยพบก็ได้พบสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นฉันเองก็อ่อนใจเหมือนกันแม่ชอบคำพูดพ่อเพิ่มตรงนี้จริงๆนะคะสิ่งใดที่ไม่เคยพบก็ได้พบที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นนะคะพูดแล้วพ่อเพิ่มก็ถอนใจอย่างเหนื่อยหน่ายแล้วก็ชวนพลอยคุยเรื่องอื่นต่อๆไปนะคะแต่เรื่องนโยบายขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็ไม่ได้จบลงง่ายๆคือดูแล้วไม่น่าจะเกี่ยวกับพลอยใช่ไหมคะแต่เกี่ยวค่ะเพราะว่าต่อมาอีกไม่นานวันนึงในขณะที่พลอยนั่งกินข้าวเย็นอยู่กับตาอั้นสองคนประภัยก็เดินตุปัดตุป่องเข้ามาหาแล้วก็มาถามว่าคุณแม่คะคุณแม่รู้ไหมว่าก๋วยเตี๋ยวนี้เขาทำกันยังไงใส่อะไรบ้างพลอยก็ตอบไปโดยอัตโนมัติบอกว่าก็ใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวลวกน้ำต้มกระดูกหมูเนื้อหมูถั่วงอกกุ้งแห้งแล้วก็ใบหอมเอ๊ะแล้วประภัยอยากรู้เอาไปทำไมก็คุณเสวีลูกเขยคุณแม่นะสิคะเขาอยากรู้เขาว่าเขาจะไปขายก๋วยเตี๋ยวที่กรมแน่ดูสิยายประภัยมาซัดฉันอีกแล้วบ้านนี้นี่ไม่ว่าใครก็ชอบเอาคุณเสวีมาซัดให้ฉันทุกคนไปพี่ลึกแท้ๆทีเดียวแต่คุณเสวีเขานึกยังไงขึ้นมาถึงจะลุกขึ้นมาขายก๋วยเตี๋ยวคราวนี้ตาอั้นก็เลยตอบแทนน้องว่าคุณแม่บางทีจะยังไม่รู้เดี๋ยวนี้เขาสั่งให้ข้าราชการขายก๋วยเตี๋ยวทุกกรมกองแล้วครับเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลเสวีก็เป็นคนใหญ่คนโตบางทีเขาอาจจะต้องทำกระมังแต่ผมเองก็ทำเฉยๆเป็นอะไรก็เป็นไปแต่ผมไม่ขายละก๋วยเตี๋ยวคุณเสวีก็บอกภัยไว้อย่างนั้นค่ะครั้นภัยบอกเขาว่าไม่มีความรู้เรื่องขายก๋วยเตี๋ยวเคยแต่กินเขาก็ดุว่าภัยไม่ร่วมมือสนับสนุนเขาในหน้าที่การงานดีแต่คอยถ่วงไม่ให้เขาได้ดีภัยกลุ้มใจจะตายอยู่แล้วเขาว่าอย่างนั้นเหรอภัยแต่อั้นถามน้องเสียงขุ่นๆก่อนจะพูดต่อว่าพี่ก็เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองนะว่าเราอ่ะกลายเป็นเครื่องถ่วงความเจริญของเขาแต่ความจริงเสวีเขาไม่น่าถามประภัยเรื่องขายก๋วยเตี๋ยวนะทางญาติของเขาน่าจะรู้ดีกว่าเราว่าเขาขายก๋วยเตี๋ยวกันยังไงแต่อันก็เหน็บเสวีนะคะแต่แทนที่ประภัยจะโกรธไม่พอใจที่พี่ชายเหน็บแนมว่ากระทบสามีของตนประภัยกับผัวเราะอย่างขบขันทำให้พลอยต้องพูดแก้ขึ้นอย่างระมัดระวังว่าเบาๆหน่อยเถิดอันพูดจาอะไรต่อหน้าแม่ก็ขอให้ระวังหน่อยเดี๋ยวคนอื่นเขาจะไปเที่ยวพูดกันได้ว่าผู้ใหญ่เป็นใจแม่เห็นว่าที่คุณเสวีเข้ามาถามประภัยก็ถูกแล้วธรรมดาผัวเมียกันจะทำอะไรก็ต้องปรึกษาหารือกันยายประภัยแกก็หยิบโยงไม่เข้าเรื่องแต่อีทำก๋วยเตี๋ยวก็ต้องเอะอะเป็นเรื่องใหญ่เขาจะขายก๋วยเตี๋ยวเราก็ต้องเป็นคนหาของให้เขาจะมีเวลาที่ไหนมาดูเองพลอยหยุดกลืนน้ำลายถอนใจแล้วก็พูดต่อว่าเอาเถิดอย่าพูดกันมากไปเลยพรุ่งนี้แม่จะสั่งเขาให้ซื้อของให้พอพลอยรับปากว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระนะคะประภัยก็พอใจจริงๆประภัยนี่ก็จัดได้ว่าเป็นเด็กที่ถูกตามใจจนเคยตัวนะคะแล้วก็ไม่ค่อยจะคือไม่ค่อยจะทำอะไรเป็นภาระให้พลอยอยู่เรื่อยประภัยก็ชวนตาอั้นคุยในเรื่องอื่นๆอยู่ครู่นึงแล้วก็ลุกกลับไปเรือน
เมื่อประภัยกลับไปแล้วตาอั้นก็ยังคงนั่งอยู่กับพลอยแล้วก็ถอนใจใหญ่สองสามครั้งทอดสายตาออกไปข้างหน้าเหมือนกับตรึกตรองอะไรอยู่ด้วยความหนักใจและในที่สุดตาอั้นก็พูดกับพลอยว่าคุณแม่ผมถามจริงๆเถอะคุณแม่เห็นว่าประภัยมีความสุขดีอยู่หรือแม่ก็เดาใจเขาไม่ถูกแต่ก็ไม่เห็นเขาเดือดร้อนอะไรนักหนานี่อั้นทีแรกผมก็นึกว่าเขาจะมีความสุขแต่เดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจเสียแล้วหรือผมจะเปลี่ยนไปเองก็ไม่รู้จิตใจคนก็ต้องเปลี่ยนไปบ้างเป็นธรรมดาอั้นอย่าไปเก็บมาวิตกวิจารณ์ให้มากไปเลยประภัยเขาก็โตแล้วไม่ใช่เด็กๆใจผมมันไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะแต่เรื่องในบ้านใกล้ๆตัวเท่านั้นหรอกนะคุณแม่แม้แต่ในเรื่องอื่นๆอีกมากแต่ก่อนเคยคิดเห็นไว้อย่างแต่เดี๋ยวนี้ก็กลับเปลี่ยนไปหมดผมเลยไม่แน่ใจแล้วก็ไม่สบายใจเลยแต่อันพูดด้วยน้ำเสียงที่แสดงถึงอารมณ์อันไม่ปลอดโปร่งจากนั้นก็นั่งนิ่งๆอยู่อีกครู่หนึ่งแล้วก็มาคุกเข่าอยู่ข้างๆตัวพลอยพรางบอกว่าคุณแม่เชื่อคำสบถสบานไหมเชื่ออย่างไรละอันพลอยถามพรางยกมือขึ้นลูบหัวตาอั้นก็เชื่อว่าคำสบถสบานต่างๆนั้นถ้าเราทำผิดพลาดไม่ตรงต่อคำสาบานเราก็จะต้องมีอันเป็นไปต่างๆเช่นถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาหรือคำสาบานที่ผมเคยให้คุณแม่ไว้เมื่อ10ปีมาแล้วพลอยใจหายวาบเมื่อได้ยินคำพูดของตาอั้นเพราะในใจจริงนั้นพลอยรู้สึกหวาดหวั่นต่อคำสาปแช่งต่างๆในเวลาถือน้ำและในคำสบถสบานอยู่เสมอแต่เมื่อตาอั้นถามมาพลอยก็ต้องแข็งใจตอบลูกไปว่าแม่เชื่อในบุญกรรมมากกว่าอะไรทั้งหมดเชื่อว่าถ้าเราทำสิ่งใดด้วยความสุจริตผลที่จะตอบสนองนั้นก็จะต้องเป็นผลดีตาอั้นเอาหน้าซบลงที่ตักพลอยอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดโดยไม่เงยหน้าว่าผมเองไม่เชื่อว่าผลจะเกิดตามที่ได้สบถสบานเอาไว้แต่ความสงสัยไม่แน่ใจว่าตัวเองได้ทำผิดหรือถูกนี่แหละกลับเป็นเครื่องทรมานใจยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดบางทีได้ยินใครเขาพูดเรื่องบ้านเมืองเดี๋ยวนี้มันเจ็บใจยิ่งกว่าหอกเท่าใบพายแทงหูซ้ายทะลุหูขวาซะอีกอันอย่าไปเอาเรื่องอย่างนั้นมาพูดอันอย่าวิตกอย่าคิดอะไรให้มากไปแม่เป็นคนที่คอยให้ศีลให้พรอันอยู่เสมอพรใดที่จะประเสริฐไปกว่าพรจากปากจากใจของพ่อแม่ก็เห็นจะไม่มีอีกแล้วแม่รู้ว่าอันมีแต่ความสุจริตมีแต่เจตนาดีอันไม่เป็นไรหรอกลูกแต่อันลงกราบที่ตักพลอยให้พรอันเถิดคุณแม่ให้พรมากๆเถิดอัดไม่ต้องการอะไรอีกนอกจากพรของคุณแม่เท่านั้นตาอันซบลงที่ตักของพลอยใบหน้าเต็มไปด้วยน้ำตาจากนั้นก็ลุกขึ้นยืนช้าๆแล้วก็เดินกลับไปที่ห้องของตนระหว่างนั้นพลอยได้แต่มองตามหลังลูกชายด้วยความสงสารจับใจในระยะนี้ตาอั้นดูจะทรุดโทรมลงไปอย่างเห็นได้ชัดเวลาจะยืนหรือจะเดินตาอั้นก็มักจะก้มหลังผิวพรรณก็ดูซีดเหลืองแก้มก็ดูตอบไม่เต็มเหมือนแต่ก่อนพลอยนึกแปลกใจอยู่เสมอว่าตาอั้นเลิกกับเมียแหม่มมานานนักหนาแล้วแต่ทำไมจึงยังอยู่เป็นโสดทำไมไม่มีวี่แววว่าตาอั้นไปรักชอบผู้หญิงที่ไหนหรือคิดจะแต่งงานมีเย่ามีเรือนใหม่พลอยนึกถึงเรื่องนี้ก็ถอนใจนึกในใจว่าถ้าตาอั้นมีเมียมีลูกได้ตั้งครอบครัวเหมือนกับผู้คนโดยทั่วไปบางทีตาอั้นอาจจะมีความสุขใจสบายกายยิ่งกว่านี้พลอยนึกถึงลูกๆแล้วก็เศร้าใจที่ยังไม่เป็นฝั่งเป็นฟ้าแต่สักคนประภัยที่มีเรือนเป็นหลักฐานก็มีทีท่าว่าจะไม่แน่นอนตาอ้นก็ถูกเคราะห์กรรมบันดาลให้ถูกโทษไม่มีโอกาสที่จะมีเย่าเรือนได้ตาอั้นมีแล้วก็เลิก
และตาออดนึกถึงตาออดแล้วพลอยก็ต้องยิ้มอยู่ในใจเพราะตาออดมีเรือแล้วจะเป็นอย่างไรพลอยนึกไม่ออกเลยต่อมาอีก 2-3 วันเมื่อน้ำลดเป็นปกติสามารถจะติดต่อถึงกันได้พลอยก็ได้รับจดหมายจากตาออดอีกฉบับหนึ่งว่ากำลังป่วยเป็นไข้ไม่สบายขอยับยั้งการเดินทางไว้ก่อนหายไข้เมื่อไหร่จึงจะเข้ามาถึงแม้ตาออดจะบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมากแต่พลอยก็มีวายที่จะหม่นไหม้ด้วยความเป็นห่วงและหลังจากนั้นพลอยก็ได้แต่ตั้งหน้าตั้งตาคอยจดหมายจากตาออดที่จะบอกให้รู้ว่าจะมาถึงบ้านได้เมื่อไหร่มีเสียงใครเปิดประตูใหญ่หน้าบ้านหรือว่าเสียงใครเดินเข้ามาในบ้านพลอยก็จะต้องเหลียวมองทุกครั้งด้วยความหวังว่าจะเป็นบุรุษไปรษณีย์นำจดหมายหรือว่าโทรเลขที่มีข่าวคราวจากตาออดมาส่งแต่แล้ววันหนึ่งก็มีเสียงรถยนต์มาจอดหน้าบ้านมีเสียงคนพูดสั่งเสียอะไรกัน 2-3 คำจากนั้นก็มีเสียงฝีเท้าคนเดินเหยียบกรวดเข้ามาในบ้านพลอยไม่ได้สนใจจะลุกไปดูเพราะว่าเสียงรถที่มาจอดเป็นเสียงรถยนต์คงไม่ใช่บุรุษไปรษณีย์ที่พลอยเฝ้ารอคือตอนนั้นเนี่ยคนสำคัญสำหรับพลอยคือบุรุษไปรษณีย์เท่านั้นนะคะพลอยก็เลยไม่สนใจก้มหน้าก้มตาเย็บเสื้อเก่าๆบางตัวที่ยังจะใช้การได้ต่อไปอีกครู่เดียวพอรู้สึกตัวว่ามีใครเข้ามาถึงในห้องตาออดก็เข้ามากราบอยู่บนตักพลอยดีใจจนพูดไม่เป็นคำเรียกแต่ชื่อตาออดซ้ำๆพรางกอดลูกเข้าไว้และทั้งร้องไห้และหัวเราะด้วยความยินดีแม่ทูลหัวของลูกอ๋อคิดถึงแม่เหลือเกินแม่สบายดีอยู่เหรอคิดถึงลูกบ้างหรือเปล่าโถออดถามได้ทำไมแม่จะไม่คิดถึงนี่ออดกลับมาถึงเมื่อไหร่ทำไมจู่ๆก็มาถึงตัวไม่บอกไม่กล่าวให้รู้ล่วงหน้ากันบ้างเลยตาออดหัวเราะทีแรกก็ส่งมาแล้วแล้วก็น้ำท่วมทางรถไฟขาดมาไม่ได้พอรถไฟเดินได้จะเข้ามาก็เกิดล้มเจ็บเป็นไข้ออดรู้ดีว่าขืนบอกมาแล้วก็ต้องเลื่อนบ่อยๆแม่ก็เป็นห่วงแย่ไปเท่านั้นเองพอดีเพื่อนๆทางโน้นเขาจะมากรุงเทพออดก็เลยมากับเขาเขาพาขึ้นรถมาส่งถึงบ้านแล้วออดเจ็บเป็นอะไรไปลูกหมอเขาว่าเป็นไข้จับสันแต่ก็ไม่มากมายอะไรหรอกแม่เป็นอย่างจับวันเว้นวันกินยาแล้วก็หายเวลานี้ก็สบายแล้วพลอยนั่งพิจารณาดูตาออดอย่างไม่วางตาตาออดดูผอมลงไปกว่าเก่าใบหน้านั้นคล้ำเพราะว่าถูกแดดถูกลมจากบ้านนอกและดูจะมีสีเหลืองพอสังเกตได้ตามผิวหนังบนใบหน้าซึ่งพลอยเข้าใจว่าคงจะเป็นเพราะพิษไข้แต่ว่าเนื้อตัวร่างกายตาออดดูเหมือนจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าแต่ก่อนและในแววตาของตาออดก็ดูเหมือนจะมีแววของความมั่นใจในตัวเองมากกว่าที่พลอยเคยเห็นแม่ดูไม่เปลี่ยนไปเลยจนนิดเดียวเมื่อวันที่ลูกเข้ามาลาไปเป็นอย่างไรวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นวันเข้ามาลาไปแม่ร้องไห้วันนี้พอออดกลับมาถึงบ้านแม่ก็ร้องไห้ขี้ออนแท้ๆทีเดียวพลอยหัวเราะยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นซับน้ำตาจะขี้ออนที่ยายังไงก็ช่างแม่เถอะออดมาคราวนี้อยู่กับแม่ให้นานๆก็แล้วกันออดจะอยู่ให้นานที่สุดแม่อย่าตกใจไปเลยตาออดตอบและอีกสักครู่ก็ขอไปอาบน้ำพลอยก็ลุกขึ้นกุลีกุจอจัดเสื้อผ้าแล้วก็เรียกเด็กมาช่วยจัดห้องปูที่หลับที่นอนของตาออดด้วยความสุขใจอย่างที่ไม่ได้เคยมีมานานพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาตามชีวิตของพลอยที่มีตาออดกลับมาอยู่ด้วยนะคะว่าจะมีความสุขห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไมค์กับตอนที่71แทบจะนับกันไม่ทั่วแล้วนะคะตอนที่71ของ4แผ่นดินค่ะจากหนังสือของคุณสรรสนีวีระสินชัย4แผ่นดินกับเรื่องจริงในราชสำนักสยามนะคะเขามีตัวอย่างของโปสเตอร์รณรงค์นะคะเป็นโปสเตอร์รณรงค์ในเรื่องต่าง
ที่รัฐบาลต้องการที่จะให้ประชาชนเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะอ่านดูแล้วก็ขำดีเหมือนกันอย่างเช่นมีโปสเตอร์อันหนึ่งค่ะรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยเนี่ยสวมหมวกนะคะก็จะวาดเป็นการ์ตูนแต่จริงๆเป็นการ์ตูนลายเส้นที่สวยนะก็มีภาพผู้หญิง2คนนะคะนุ่งผ้าถุงแล้วก็ใส่หมวกถือตะกร้าไปจ่ายกับข้าวแล้วก็คุยกันว่าตายจริงแม่พริ้งแต่งตัวสวมหมวกออกเรียบร้อยอย่างนี้แล้วทำไมไม่สวมรองเท้าเสียด้วยเล่าทำเอาสิ้นสวยเชียวพื้นก็ทั้งสกปรกทั้งร้อนจ่ายกับข้าวแล้วเลยไปซื้อรองเท้ากับชั้นใส่สักคู่เถอะอันนี้เป็นโปสเตอร์รณรงค์ให้สวมหมวกนะคะและขณะเดียวกันค่ะก็มีโปสเตอร์รณรงค์ให้เชื่อมั่นในตัวของท่านผู้นำนะคะก็จะมีรูปผู้ชายคนหนึ่งกำลังปลดป้ายภาพวิวของฝรั่งออกแล้วก็เอาภาพสมเด็จพระนเรศวรนะคะที่กำลังทรงกระทำยุทธหัตถีแล้วก็ภาพของท่านผู้นำเนี่ยเตรียมที่จะเอาขึ้นไปติดแทนแล้วก็มีคำพูดบอกว่าเอารูปนี่ออกสักทีเวลานี้ประเทศเราประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ในการประดับและตกแต่งบ้านเรือนได้เองแล้วฝีมือก็ประณีตงดงามมีศิลปะไม่แพ้ต่างประเทศเลยใครไม่เห็นห้องของเราเข้าจะได้เตือนใจให้เกิดความนิยมไทยยิ่งขึ้นโดยเฉพาะรูปท่านผู้นำถ้าบ้านใครไม่มีแล้วก็ควรละอายใจเป็นอย่างยิ่งทีเดียวแล้วก็มีคนยืนถือรูปของจอมพลป.พิบูลสงครามอยู่ข้างล่างนะคะเหมือนกับว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกบ้านเนี่ยจะต้องมีแล้วก็อย่างที่บอกกันนะคะว่ามีการกำหนดในเรื่องของการพูดการจาประจำวันด้วยนะให้ใช้ฉันท่านเขาแล้วก็จ้าไม่ขอโทษขอบใจอันนี้ให้พูดกันแบบให้ติดปากไปเลยซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้านี้แหละค่ะตาออสกับพ่อเพิ่มเนี่ยก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการสนองนโยบายของท่านผู้นำกันอย่างสนุกสนานตอนนี้ก็ค่อนข้างจะชื่นมื่นนิดนึงละเพราะว่าเป็นตอนที่พลอยเนี่ยมีความสุขเพราะว่าตาออสกลับมาอยู่บ้านนะคะหลังจากที่พลอยคิดถึงลูกชายคนที่ต้องบอกว่าคนที่รักมากที่สุดนะคะแล้วก็รอคอยมานานแล้วก็ผิดหวังอยู่บ่อยๆและในที่สุดตาออสก็กลับมาบ้านจนได้สีแผ่นดินตอนนี้นะคะเป็นเหมือนประวัติศาสตร์ที่ทำให้เราได้เห็นยุคหนึ่งสมัยหนึ่งภายใต้นโยบายรัฐนิยมของจอมพลป.พิบูลสงครามนะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่มีลักษณะเฉพาะอย่างมากนะคะในประวัติศาสตร์ช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาเอาละไปฟังกันต่อเลยนะคะกับช่วงที่2ตอนที่71ค่ะตาออดกลับมาบ้านคราวนี้มีกิริยาอาการบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ก็ทำให้พลอยสบายใจมากเพราะว่าตาออดทักทายกับตาอั้นอย่างดีใจเมื่อพบกันแล้วก็พูดคุยถามทุกสุขฉันพี่น้องอย่างสนิทสนมคือสิ่งนี้ก็คงเป็นเรื่องที่พลอยเนี่ยกังวลใจว่าตาอั้นกับตาออดเจอกันจะเป็นอย่างไรนะคะในส่วนของตาอั้นก็ดูเหมือนว่าจะรู้สึกผิดที่พูดจารุนแรงกับน้องแต่ในส่วนของตาออดเนี่ยพลอยคาดเดาไม่ได้ว่าตาออดจะยังคงรู้สึกโกรธหรือว่าน้อยใจในตัวพี่ชายอยู่หรือไม่แต่ปรากฏว่าพอมาเจอกันจริงๆทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีนะคะทำให้พลอยมีความสุขความสบายใจมากแม้แต่กับประภัยแล้วก็คุณเสวีตาออดก็พูดจาด้วยปกติเป็นอันดีพลอยรู้สึกว่าบางทีความมีหลักฐานอันเกิดจากการทำงานนะคะอาจจะทำให้ตาออดเนี่ยคลายปมบางอย่างในใจแล้วก็สามารถมองหน้าคนทุกคนได้ด้วยความเป็นมิตรเสมอบ่าไหล่ปราศจากความระแวงสงสัยว่าใครจะมาเหยียบย่ำดูถูกคือทำให้รู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นคนที่ดีใจมากที่สุดอีกคนหนึ่งนอกเหนือจากพลอยกับการที่ตาออดกลับบ้านก็คือพ่อเพิ่มค่ะเพราะว่าพอพ่อเพิ่มรู้ว่าตาออดมาถึงบ้านก็รีบมาหาทันทีนะคะและตั้งแต่นั้นมาพ่อเพิ่มก็มาที่บ้านบ่อยๆแทบจะทุกวันพลอยสังเกตเห็นว่าพ่อเพิ่มเองก็ดีใจที่ตาอั้นกับตาออดเนี่ยกลับมาสนิทสนมกันเป็นปกติ
และพอเพิ่มก็เข้าสนับสนุนความกลมเกลียวที่เกิดขึ้นใหม่นั้นเป็นอย่างดีระหว่างนั้นสิ่งที่พอเพิ่มกับตาออสคุยกันอย่างสนุกสนานคลึกครื้นก็คือความวิวัฒนาการแห่งภาษาไทยเริ่มต้นด้วยวิธีสะกดการันที่ตั้งขึ้นใหม่แล้วก็ต่อไปถึงถ้อยคำสำนวนที่ทางการกำหนดให้ใช้พูดกันพอพ่อเพิ่มเข้ามาถึงบ้านตาออสก็จะทักขึ้นว่าสวัสดีจ้ะท่านพ่อเพิ่มก็จะตอบอย่างรื่นเริงว่าสวัสดีจ้ะท่านสบายดีหรือจ้ะตาออสก็จะตอบว่าสบายดีจ้ะท่านมาแต่วันเที่ยวนะจ๊ะวันนี้ฉันคิดถึงท่านนี่จ๊ะฉันก็เลยรีบมาพอฉันตื่นแต่เช้าสวมหมวกเสร็จเรียบร้อยดอกไม้เหี่ยวๆของชาติที่บ้านฉันเขาก็เอาดอกไม้มากรัดอกฉันหนึ่งดอกฉันจูบเขาหนึ่งทีตามวัฒนธรรมแล้วฉันก็รีบออกจากบ้านมาหาท่านแล้วทั้งสองคนก็หัวเราะกันอย่างครื้นเครงนะคะตาอั้นซึ่งบังเอิญอยู่ด้วยก็จะร่วมวงหัวเราะด้วยความขบขันนี่เป็นครั้งแรกที่พลอยได้ยินคำพูดเช่นนี้ได้ยินแล้วก็งงนะคะไม่เข้าใจว่าพ่อเพิ่มกับตาออสเนี่ยพูดอะไรกันออสคุณหลวงนั่นพูดอะไรกันอย่างนั้นฉันไม่เคยได้ยินเลยฟังแปลกหูพิลึกล่ะอ้าวถ้าท่านฟังฉันไม่ออกท่านก็ไม่มีวัฒนธรรมน่ะสิจ๊ะพอเพิ่มหันมาตอบพลอยทำให้พลอยยิ่งงงหนักเข้าไปอีกนะคะพุทโธคุณหลวงก็เลิกพูดเล่นเสียทีเถิดเรื่องราวเป็นอย่างไรกันถึงได้พูดจากันอย่างนี้ฉันอยากรู้นักตาออดหัวเราะก่อนจะเล่าให้ฟังว่านี่แหละเป็นภาษาใหม่ที่ท่านสั่งให้คนไทยพูดกันหนังสือเดี๋ยวนี้ก็เขียนไม่เหมือนแต่ก่อนท่านตัดตัวหนังสือทิ้งไปเสียเป็นหลายตัวแล้วก็แก้ตัวสะกดใหม่อย่างคำว่าธงเดี๋ยวนี้ไม่ใช้ทอธงสะกดแต่ใช้ทอทหารสะกดแปลกดีไหมแม่ส่วนคำพูดที่ออสพูดกับคุณลุงก็เป็นคำพูดอย่างที่ท่านสั่งให้พูดนั่นแหละแม่พูดไม่ได้หรอกออสกระดากปากออกจะตายไปแต่นี่ถ้าเราไม่พูดเราจะถูกจับเหมือนเรื่องกินหมากหรือไม่ใส่หมวกอีกหรือเปล่าพลอยถามอย่างไม่ไว้ใจนะคะแล้วก็รู้สึกลำบากใจด้วยเห็นจะไม่ถึงเพียงนั้นหรอกแม่แต่ในหนังสือราชการต้องใช้ภาษาอย่างนี้ทั้งนั้นแต่ท่านอย่าเพิ่งประมาทไปนะจ๊ะนานเข้าท่านอาจจะสั่งจับท่านก็ได้ถ้าท่านไม่พูดฉันว่าท่านควรจะรีบศึกษาเล่าเรียนเสียดีกว่าจะได้มีวัฒนธรรมสูงสมกับที่เป็นดอกไม้ของชาติแรกเริ่มก็ไม่กี่คำหรอกจ้ะที่จะต้องรู้ก็เพียงฉันท่านจ้ะไม่ขอบใจขอโทษเท่านั้นเองไม่กี่คำหรอกจำเอาไว้ให้ดีนะจ๊ะพลอยก็เลยบอกว่าหุยคุณหลวงคุณหลวงก็พูดเป็นเด็กไม่จบรำคาญจริงๆทีเดียวว่าแต่ว่าอะไรนะที่คุณหลวงว่าฉันต้องท่องน่ะฉันท่านจ้ะไม่อะไรนั่นนะฟังดูไม่เป็นประสาเอาเสียเลยตาออดหัวเราะแล้วก็อธิบายว่าคำเหล่านั้นคือคำที่กำหนดให้ใช้คือให้เรียกตัวเองว่าฉันเรียกคนที่เรากำลังพูดอยู่ด้วยว่าท่านแล้วก็ใช้คำว่าจ้ะเป็นคำตอบรับใช้คำว่าไม่เป็นคำปฏิเสธส่วนขอบใจก็ให้ใช้เวลาขอบใจและขอโทษก็ใช้สำหรับขอโทษพอเพิ่มก็เลยเสริมขึ้นว่านั่นสิง่ายจะตายไปอย่างฉันจะถามแม่พลอยว่ากินแล้วหรือยังฉันก็จะต้องถามว่าท่านรับประทานข้าวหรือยังถ้าแม่พลอยกินแล้วแม่พลอยก็ตอบว่าจ้ะฉันรับประทานแล้วขอบใจถ้ายังก็บอกว่าไม่ฉันยังไม่ได้รับประทานเท่านั้นเองแล้วที่ว่าให้พูดนั้นน่ะพูดกับใครพลอยถามพูดกับใครๆก็อย่างเดียวกันหมดหมายความว่าฉันท่านจ๊ะจ๋าใช้กันทั่วไปหมดอย่างนั้นหรือก็อย่างนั้นสิจ๊ะท่านเด็กผู้ใหญ่อะไรก็พูดกันอย่างนั้นทั้งนั้นเลยเหรอพลอยซักยังไม่ยอมเชื่อว่าจะเป็นคำพูดที่ใช้กันโดยทั่วไปทุกระดับชั้นนะคะแต่ออดก็ยืนยันว่าก็ว่ากันอย่างนั้นแหละแม่อันนี้จังทุกขังฉันนี่ก็ได้อยู่มาจนเห็นอะไรแปลกๆถึงเพียงนี้เชียวหรือนี่ก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละแม่พลอย
ยิ่งแม่พลอยได้เห็นหนังสือวิธีใช้ตัวสะกดกรันที่เขาเริ่มใช้กันเดี๋ยวนี้แล้วก็จะยิ่งปรงอนิจจังไปใหญ่แต่ก่อนฉันเคยนึกว่าถึงฉันจะไม่มีภูมิรู้อะไรหนักหนาแต่สำหรับเรื่องหนังสือไทยฉันก็พอจะอ่านออกเขียนได้แต่พอเห็นหนังสือสมัยนี้เข้าแล้วฉันก็หมดภูมิลงไปทีเดียวอ่านก็ไม่ออกเขียนก็ไม่ได้ตอนแรกที่ได้เห็นหนังสือแบบใหม่ฉันนึกว่าเขาพิมพ์ผิดเสียอีกต่อคนเขาบอกให้ฉันถึงได้รู้แล้วคุณหลวงก็ยังมานั่งหัวเราะร่วนอยู่ได้ฉันไม่เห็นจะสนุกตรงไหนเลยหน้ากลุ้มออกก็ทำไม่ให้ฉันหัวเราะและจะให้ฉันทำยังไงเรื่องมันมากันถึงเพียงนี้แล้วหัวเราะเป็นดีกว่าอย่างอื่นละเมื่อตอนเช้าก่อนจะออกจากบ้านฉันก็เรียกแม่อีหนูที่บ้านให้มาจูบส่งฉันที่หัวกระไดหน่อยตามที่เขาแนะนำให้ทำแกโกรธแทบจะไล่ตีฉันตายหาว่าไปล้อแกให้เด็กมันดูถูกเล่นได้คนไม่มีวัฒนธรรมแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละจะทิ้งเสียก็สงสารอยู่กันมานานตั้งแต่เป็นดอกไม้สดจนเป็นดอกไม้แห้งไปแล้วอะไรนะไอ้เรื่องดอกไม้นี่น่ะฉันได้ยินคุณหลวงพูดหลายหนเต็มทีแล้วผู้หญิงพอเพิ่มอธิบายนะคะเดี๋ยวนี้เขาชอบเรียกผู้หญิงว่าดอกไม้ของชาติแม่พร้อยเองก็ดอกหนึ่งเหมือนกันนาเสียแต่ชักจะเหี่ยวเสียแล้วเท่านั้นเองพูดแล้วพ่อเพิ่มก็หัวเราะอย่างชอบใจนะคะคือในสมัยนั้นเรียกผู้หญิงว่าเป็นดอกไม้ของชาติแล้วก็เวลาสามีกลับมาหรือว่าสามีจะออกไปก็ให้จูบก็ให้ทำแบบธรรมเนียมฝรั่งเนาะว่ากันว่าสมัยนั้นผู้คนก็คงจะโอ้ยกระดากตะขิดตะขวงไปตามๆกันละค่ะก็กลายเป็นเรื่องขบขันที่คนเอามาล้อเลียนเอามาพูดเล่นกันไปตั้งแต่ตาออดมาเยี่ยมบ้านพลอยก็คอยโอกาสที่จะพูดกับตาออดถึงเรื่องอนาคตของตาออดอยู่เสมอนะคะวันหนึ่งโอกาสนั้นก็มาถึงตอนกลางวันขณะที่นั่งอยู่ด้วยกันสองคนตาออดก็เหยียดตัวลงนอนอย่างสบายอารมณ์แล้วก็บอกว่าคนเรานี่จะอยู่ที่ไหนได้สบายเกินกว่าที่บ้านไปเห็นจะไม่มีที่อื่นถึงจะสะดวกสบายยังไงก็ไม่เหมือนบ้านเห็นจะเป็นเพราะความรู้สึกที่ว่าไม่ใช่บ้านของเรานั่นเองนั่นน่ะสิออดเมื่อออดเห็นอย่างนั้นทำไมออดไม่กลับมาอยู่เสียที่บ้านให้ตลอดไปล่ะลูกแม่ก็เป็นห่วงคิดถึงอยู่เสมอเมื่อก่อนออดจะกลับอันเขาก็บ่นว่าอยากให้ออดกลับมาอยู่ด้วยกันเสียที่บ้านแต่ออดพลิกตัวนอนคว่ำไปกับพื้นแล้วก็บอกว่าพี่อันเขาก็พูดกับออดแล้วเหมือนกันเขาขอโทษขอโพยออดเสียจนออดอายเพราะความจริงพี่อั้นก็ไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วออดตอบเขาว่ายังไงออดก็บอกว่าออดไม่เคยถือโกรธพี่อั้นเลยและพี่อั้นเสียอีกกลับมีคุณต่อออดที่ทำให้ออดมีมานะออกจากบ้านไปทำการงานเดี๋ยวนี้ออดรู้จักตัวเองดีกว่าแต่ก่อนแล้วก็รู้ใจว่าตัวต้องการอะไรพลอยก็เลยถามว่าแล้วออดต้องการอะไรออดต้องการทำงานต้องการทำอะไรๆให้มันเกิดขึ้นจะเป็นอะไรก็ขอให้มันมีมากๆขึ้นเท่านั้นอย่างเวลานี้ออดไปดูให้เขาขุดแร่รู้สึกเหมือนกับว่าแร่ทุกก้อนทุกเม็ดที่ขุดออกมานั้นออดมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแล้วแร่นั้นก็จะจำหน่ายจ่ายแจกไปมากขึ้นทุกทีให้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นๆออดก็พอใจที่ในชีวิตนี้ได้มีส่วนช่วยทำประโยชน์ให้แก่คนอื่นไม่ได้มานั่งนอนอยู่เปล่าๆออดไม่ใช่คนก่อนนะแม่แต่ก่อนได้แต่นั่งๆนอนๆให้แม่เลี้ยงก็ไม่รู้สึกอะไรแต่เดี๋ยวนี้ออดได้ออกไปข้างนอกได้ไปอยู่คนเดียวมันก็เปลี่ยนไปออดพูดยังไงแม่ไม่ค่อยเข้าใจพลอยพูดออกไปทั้งที่รู้อยู่เต็มอกจากคำพูดของตาออดที่พูดมานะคะว่าความหวังที่จะให้ตาออดกลับมาอยู่บ้านนั้นมันช่างเลือนรางเต็มทีตาออดก็เลยย้ำต่อไปว่าออดเองก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันแต่รู้สึกว่าเวลานี้อยากทำอะไรให้ได้ผลมากที่สุดในเวลาเร็วออดรู้สึกว่าชีวิตคนเรามันสั้นเหลือเกินอยากทำอะไรไว้ให้มากที่สุดในเวลาเร็วที่สุดก่อนที่มันจะตายแต่ออดรู้ใจแม่ดีแม่อยากให้ออดอยู่บ้านเหมือนแต่ก่อนใช่ไหมเมื่อเห็นพลอยพยักหน้ารับคำตาออดก็เสือกตัวเอาหัวมาหนุนบนตักพลอยแล้วก็บอกว่าทูลหัวของลูกถ้ารักลูกแล้ว
อย่าเพิ่งออกปากขอเลยแม่ออกปากขอลูกก็จำต้องทำให้เพราะถ้าไม่ให้ก็จะเป็นบาปเป็นกรรมติดตัวไปแต่ขอให้แม่นึกดูให้ดีๆเถิดถ้าแม่ขอให้ลูกกลับมาลูกก็ต้องมาแต่ระหว่างนั้นลูกก็จะต้องไม่สบายใจเพราะจะรู้สึกว่าการงานต้องทอดทิ้งไว้ยังทำไม่เสร็จและจะต้องไม่สบายใจอย่างนั้นตลอดไปแม่ก็คงไม่ชอบอีกเพราะแม่คงอยากให้ลูกทุกคนสุขกายสบายใจแม่คงอยากให้ลูกกลับมาอยู่บ้านเวลาที่ลูกปลอดโปร่งใจแล้วมากกว่าลูกจึงอยากจะเป็นฝ่ายขอเสียก่อนขอให้ลูกได้กลับไปทำธุระของลูกให้เสร็จแล้วลูกจะกลับมาเองขอให้แม่อดใจรอสักหน่อยเถิดพลอยก็เลยถามว่าแล้วแม่จะต้องคอยนานไหมออสออสก็บอกไม่ถูกต้องดูความรู้สึกในใจของออสก่อนว่าการงานที่ทำนั้นได้ผลพอใจพอที่จะวางมือได้หรือยังแต่บางทีก็อาจจะไม่นานกระมังเพราะออสเป็นคนเบื่ออะไรง่ายไม่เบื่ออยู่อย่างเดียวแต่แม่ของออสเท่านั้นระหว่างที่พูดกันพ่อเพิ่มก็เดินเข้ามาในห้องเห็นตาออสนอนเอาหัวหนุนตักพลอยอยู่ก็ร้องขึ้นว่าไม่แห่หน้าเอ็นดูจริงกำลังช้อเลาะคุณแม่อยู่ทีเดียวนะพ่อออสออสเขากำลังพูดถึงเรื่องที่เขาจะไปทำงานต่อที่ปากใต้น่ะคุณหลวงดีแล้วดีแล้วปล่อยเขาไปเถิดแม่พลอยคนกำลังหนุ่มกำลังแน่นต้องให้เขาไปทำงานทำการปะเหมาะจะได้เมียทางปากใต้สักคนที่เขารวยๆลุงจะได้พึ่งพาได้บ้างคำพูดของพ่อเพิ่มทำให้ตาออสหัวเราะลุกขึ้นนั่งในขณะที่พลอยบอกว่าคุณหลวงพูดตรงกับที่ฉันนึกเอาไว้ทีเดียวฉันคิดอยู่เมื่อเร็วๆนี้ว่าลูกผู้ชายของฉันไม่มีเย่ามีเรือนสักคนถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปฉันเห็นจะตายซะก่อนไม่ได้เล่นกับหลานเป็นแน่ตาอ้นนั้นก็ช่างเถิดเป็นคนมีเคราะห์มีกรรมแต่ตาออสนี่ก็ยังไม่มีตาอั้นมีแล้วก็เลิกแล้วก็ดูเงียบไปทีเดียวพอพลอยพูดถึงตาอั้นพอเพิ่มกับตาออสก็มองหน้ากันแล้วก็ยิ้มอยู่เป็นไหนทำให้พลอยสงสัยทำไมเวลาที่ฉันพูดถึงตาอั้นคุณหลวงกับตาออสต้องมองตากันแล้วยิ้มเปล่านะแม่พลอยไม่มีอะไรหรอกไม่จริงยิ่งคุณหลวงพูดด้วยเสียงอย่างนี้ฉันยิ่งรู้ทีเดียวว่ามีอะไรปิดบังฉันอีกแล้วทันใดนั้นพลอยก็นึกเฉลียวใจขึ้นมาทันทีหรือว่าตาอั้นไปมีอะไรไว้แม่พลอยกับพ่ออันก็เป็นแม่เป็นลูกกันมีอะไรถามกันเองดีกว่าอย่าให้ฉันพูดเลยตั้งแต่วันที่พ่อเพิ่มพูดเป็นในๆเกี่ยวกับตาอั้นเป็นต้นมาพลอยก็รู้สึกสงสัยในชีวิตส่วนตัวของตาอั้นเป็นกำลังแต่จะออกปากไต่ถามก็ยังไม่มีโอกาสถามพ่อเพิ่มก็ไม่ยอมบอกอ้างว่าให้ไปถามตาอั้นเอาเองถามตาออสตาออสก็ปฏิเสธบอกว่าไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากบ้านนอกและถึงแม้ว่าจะรู้เรื่องอะไรบ้างตาออสก็ไม่ยอมบอกเพราะถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของตาอั้นที่คนอื่นไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวตกลงตาอั้นมีอะไรปิดบังอยู่หรือเปล่านะคะติดตามได้ตอนหน้า4แผ่นดินตอนที่72ค่ะวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรายการโดยการฟังย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดมาฟังได้และถ้าเกิดว่าสนใจจะพูดคุยกันนะคะก็ไปที่ Facebook ของผู้จัดค่ะรัศมีมณีนิน RASAMEMANEENIL นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง